เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับหรือบ้านเช่าห้องเช่านะครับหอพักนะครับโอเคสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะครับหอพักห้องให้เช่านะครับแน่นอนว่าสิ่งอันตรายที่สุดและสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการไม่มีผู้เข้าพักนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเตรียมตัวนะครับแล้วก็การวางมาตรการนะครับในกรณีของการไม่มีผู้เข้าพักนะครับหรือไม่มีผู้เช่าว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงดีเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้นะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเรียกว่ากู้เงินมานะครับเพื่อมาสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ลงทุนไว้ให้เช่าไว้ปล่อยเช่าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมีภาระที่จะต้องจ่ายทุกเดือนให้กับสถาบันทางการเงินฉะนั้นถ้าห้องของคุณเกิดไม่มีผู้เช่านะครับไม่มี1คนไม่เท่าไหร่นะครับไม่มี2ห้องไม่มี1ขาดไป1ห้องไม่เท่าไหร่ขาดไป2ห้องไม่เท่าไหร่ขาดไป3ห้องเริ่มลำบากแล้วนะครับเริ่มลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีเตรียมมาตรการยังไงดีถ้าใครที่ฟัง EP 5นะครับผมมักจะพูดถึง EP 5เพราะ EP 5เนี่ยเป็นการแนะแนวทางในการเลือกอสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุน1สิ่งที่อสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุนเนี่ยสำหรับคนที่เขาเรียกกู้เงินมาก็ดีนะครับหรือคนที่ซื้อสดก็ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเตรียมเงินสำรองนะครับเตรียมเงินสำรองเอาไว้เหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะพูดให้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่ผู้เช่าไม่มีนะครับผู้เช่าหายผู้เช่าลาออกนะครับเราจะต้องเตรียมเงินนะครับเตรียมเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายสำหรับไว้ผ่อนชำระนี่นะครับที่มีมาทุกเดือนนะเพราะฉะนั้นเตรียมเงินให้ดีถ้าเราเป็นไปตามแผนการของ EP 5เนี่ยคือเตรียมเงินรองรังนะครับก่อนแล้วก็ซื้อทรัพย์นะครับที่มากกว่ารายจ่ายซื้อทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่ารายจ่ายนะครับก็จะคลายความกังวลไปเปาะหนึ่งนะครับแต่แน่นอนถ้าเราปล่อยให้ไม่มีผู้เช่าอยู่อย่างเงี้ยอนาคตเราลิบหลีแน่นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับคือประกาศขายเอ้ยโทษทีประกาศหาผู้เช่านะครับไม่ใช่ประกาศขายเลยนะประกาศหาผู้เช่านะครับจากอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับจากป้ายประกาศก็ดีนะครับติดไว้เลยนะครับแล้วก็หาผู้เช่านะครับในภาวะบางทีมันเจอภาวะเศรษฐกิจอ่ะการหาผู้เช่าเป็นสิ่งที่ลำบากการหาผู้เช่าเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมมาตรการอย่างอื่นด้วยนอกจากการหาผู้เช่ารายใหม่แล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือการลดค่าเช่าถ้าณตอนนั้นเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนตกงานนะครับหรือไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่บริษัทจ้างออกหรือบริษัทล้มละลายเยอะเนี่ยผู้เช่านะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ดีนะครับเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยบางทีเขากำลังอยู่ในภาวะนั้นด้วยนะครับภาวะที่ขัดสนนะเขาก็อาจจะไม่สามารถจ่ายเงินได้นะครับอาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะจ่ายค่าเช่าในระดับปกตินะครับเราต้องมาเล็งเห็นนะครับถึงสิ่งนี้ในการรักษาผู้เช่านะครับที่ยังอยู่กับเราแล้วก็หาผู้เช่าเพิ่มด้วยการรักษาผู้เช่าที่ยังอยู่กับเรานะครับประเมินสถานการณ์ก่อนเศรษฐกิจไม่ดีจริงนะครับและดูเหมือนจะตกงานจริงเราอาจจะประเมินเป็นรายๆไปนะครับอาจจะลดค่าเช่านะครับหรือลดค่าน้ำค่าไฟให้เป็นกรณีนะครับภาวะอย่างเงี้ยเราอาจจะประกาศเป็น
ไอ้นี่เลยประกาศเป็นบอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับว่าจากสภาวะปัญหานะครับเศรษฐกิจที่ไม่ดีมีคนตกงานเยอะหรือปัญหาต่างๆทำให้เจ้าของได้เล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้กระทบต่อผู้เช่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าของจึงอยากที่จะช่วยเหลือผู้เช่านะครับโดยการลดค่าเช่าลงนะครับจาก 1,500 เหลือ 1,400 นะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้เช่านะครับนอกจากจะได้ใจผู้เช่าแล้วนะครับก็ยังจะช่วยให้ผู้เช่าเนี่ยรู้สึกไม่หนักมากนะครับจากที่จะต้องย้ายออกเพื่อไปหาห้องเช่าที่มันถูกกว่านี้นะครับเขาก็จะพอใจที่จะอยู่ในที่นี้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องลดบางอย่างเนี่ยเราจะต้องยอมที่จะลดขนาดลงยอมที่จะลดรายได้ลงนะครับเพื่อรักษาฐานรายได้ส่วนใหญ่ไม่งั้นมันจะไปหมดนะครับอันนี้คือพิจารณาเป็นกรณีนะครับผมไม่ได้บอกว่าพอไม่มีผู้เช่าจำเป็นต้องลดเสมอไปเพราะบางทีการไม่มีผู้เช่าในบางจังหวะเนี่ยมันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานแรงงานนะครับซึ่งอาจจะมีแรงงานใหม่เข้ามาซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงเพราะนั้นมันยังพอหาผู้เช่ารายใหม่ได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องลดค่าเช่านะครับโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วนะมาตรการที่สองผ่านไปได้นะหนึ่งมาตรการคือการหาผู้เช่ารายใหม่นะจากการติดประกาศจากการประกาศลงเว็บนะครับสองคือการลดค่าเช่านะครับสามคือน่าจะมีแค่สองหรือเปล่าเดี๋ยวสามนี่ยังคิดไม่ออกสามนี่น่าจะเป็นการเชิญชวนด้วยโปรโมชั่นเชิญชวนด้วยโปรโมชั่นนะครับสำหรับหาผู้เช่ารายใหม่นอกจากการประกาศหาทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราประกาศแล้ว 2-3 เดือนแล้วยังไม่มีผู้เช่ารายใหม่มาเลยแสดงว่าประกาศเราอาจจะยังไม่ดึงดูดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคู่แข่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งด้านข้างนะครับก็มีห้องเช่าเหมือนกันเราจะต้องหาไม้เด็ดหรืออะไรมาดึงดูดอย่างเช่นการมีเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือการมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับแถมให้ด้วยในการเช่าให้ยืมนะครับเรียกให้ยืมแล้วกันให้ยืมด้วยในการเช่าอย่างเช่นอาจจะมีการให้ที่นอนนะครับว่าเข้ามาปุ๊บไม่ต้องมีอะไรมาเลยที่นี่เรามีเฟอร์นิเจอร์ให้มีที่นอนนะครับมีพัดลมให้นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีตู้ให้ตู้เปล่าให้อย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้เป็นหนึ่งในโปรโมชั่นนะครับว่ามีไม่ได้มาตัวเปล่าได้เลยนะครับห้องเรามีพร้อมนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ4เนี่ยอาจจะต้องรีโนเวทห้องใหม่นะครับบางทีการลงประกาศไปเนี่ยแล้วห้องเราอาจจะไม่ดึงดูดพอนะครับหรือห้องเราเก่าเกินนะครับเราต้องทาสีใหม่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนหน่อยนะครับเพื่อความยั่งยืนในอนาคตทาสีใหม่อาจจะเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ใหม่เป็นชักโครกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาสีใหม่เปลี่ยนใหม่ปุ๊บอาจจะมีการเสริมผ้าม่านลงไปนะครับผ้าม่านที่หน้าต่างไปแล้วก็ถ่ายรูปใหม่อัพใหม่ห้องสวยกว่าเดิมแจ๋วกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมช่วยดึงดูดได้เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาก็อยากหาห้องแหละเขาก็เลือกห้องไหนที่ราคาโดนใจนะครับแล้วก็เป็นห้องที่สะอาดไม่ดูเก่าเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกห้องนั้นนะครับเพราะนั้นนี่เป็นหนึ่งในแผนการรับมือด้วยนะครับโอเคอย่างที่ว่ากันไปแล้วว่าแผนการรับมือที่ผมระบุมาให้เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าจะเลือกแผนรับมือมาตรการรับมือแบบไหนในภาวะที่คุณต้องประสบปัญหากับผู้เช่าประสบปัญหากับห้องว่างนะครับห้องว่าง
คือถ้าว่างห้องเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าว่างเยอะอย่างที่บอกไว้ถ้าว่างเยอะมันมีปัญหากับเราในภายหลังแน่นอนนะครับยิ่งปล่อยให้ว่างนานเราก็ต้องรับภาระมากขึ้นนะครับในการผ่อนแบงก์ก็ดีภาระในค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นก็ดีนะครับเพราะรายรับเราน้อยลงนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับกับมาตรการเหล่านี้คือใครมาฟังแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีคงอาจจะยังไม่มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแต่มีโครงการอาจจะฟังไว้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้เอาไว้เพื่อว่าวันหนึ่งคุณมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอย่างที่ตั้งใจไว้เนี่ยคุณจะได้เตรียมรับมือกับมันได้ถูกมันไม่สำคัญว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่สำคัญว่าเมื่อมันเกิดเราจะได้มีความรู้รับมือนะครับและสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้ในประสบการณ์ในการอสังหาริมในการทำงานอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งคุณอาจจะไปเจอเองนะครับและคุณก็จะตกผนึกความรู้เหล่านั้นเองนะครับโอเคครับ